ดาเขาถามว่าเรื่องของช่วงต่อรอยต่อระหว่างสวชุดปัจจุบันกับสวชุดใหม่ที่จะเข้ามาหากครบวันที่10พฤษภาคมแล้วค่ะแล้วจะต้องมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยสวชุดปัจจุบันยังสามารถร่วมโหวตได้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดหลังวันที่10พฤษภาค่ะเราไม่ควรเข้าร่วมประชุมเลยไม่ควรจะไปยุ่งเลยครับโอ้ยิ่งเราอยู่ในช่วงที่เราหมดวาระ11ใช่ไหมเราทำหน้าที่ต่อเนี่ยไอ้ที่ทำหน้าที่ต่อเนี่ยก็ทำเฉพาะเรื่องที่มันค้างเราอยู่เท่านั้นแหละเช่นค้างเรื่องกฎหมายก็รีบทำให้มันเสร็จก็อย่าไปตกในยุคสมัยเราใช่ไหมอะไรเงี้ยงานเก่าที่ค้างอยู่โอ้ส่วนเรื่องใหญ่ๆงั้นเลยให้ความเห็นชอบคนในองค์กรอิสระก็ทำได้เหมือนอันนี้ทำไปกราฟิกที่กกตเขาทำออกมาต้องอันทำอันไม่เสียโอ้ผมคิดว่าคราวที่ผ่านมาเราก็โดนหนักแล้วพอที่ทีจะไม่มีคนไปยื่นร้องถามใช่ไหมอาจารย์ถามศาลรัฐธรรมนูญเรื่องอำนาจสวหากมีการต้องเลือกนายกจริงผมเชื่อไม่ต้องไปถามหรอกเขาไม่เลือกกันหรอกครับผมเชื่อว่าสวไม่ทำหน้าที่นี้เด็ดขาดเพราะที่ผ่านมาก็ย่ำแย่ไปต่างๆแล้วนะสำหรับคนที่ไปใช้มตินะครับบาดเจ็บไม่บาดเจ็บผมเฉยๆผมไม่เคยบาดเจ็บเลยผมเป็นผมอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ทำอะไรคือใครทำยังไงก็รับอย่างนั้นเอางั้นดีกว่าเนาะ